ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมากินอาหารเม็กซิกันที่เมืองซานโฮเซประเทศคอสตาริกาจ๋าเนี่ยอยากจะรู้มากเลยนะคะว่าอาหารเม็กซิกันที่นี่มีอะไรบ้างแล้วมันจะอร่อยไหมอ๋อแล้วก็ร้านอาหารเม็กซิกันนี้นะคะอยู่ที่ไชน่าทาวน์ค่ะสรุปแล้วจ๋ามากินอาหารเม็กซิกันที่ไชน่าทาวน์แต่จริงๆแล้วก็คือร้านนี้มันอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าไชน่าทาวน์นั่นเองนะคะไปค่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่าพอเดินเข้าไปในร้านพนักงานก็ยิ้มหวานทักทายน่ารักเชียวค่ะนี่เราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้างอุ๊ยแล้วจ๋าก็สะดุดตากับไอ้เจ้าเอโลเต้หรือว่าไอ้ข้าวโพดปิ้งนะคะแต่ละอันสีสันน่ากินมากเลยแล้วพนักงานเขาก็มาแนะนำให้นะคะยืนคิดอยู่ตั้งนานว่าจะกินอันไหนดีอันไหนก็น่ากินไปหมดเลยค่ะทุกคนสุดท้ายแล้วจ๋าก็ต้องเลือก1อันนะคะแล้วจ๋าก็เลือกโดรี่เอโลเต้มาต่อกันที่เมนูอาหารค่ะมันมีมากมายหลากหลายมากเลยมีทั้งเบอร์ริโต้มีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ยังมีนาโชมีกริงกัสแล้วก็มีทาโก้ด้วยแต่ละอย่างคือน่ากินมากตัดใจไม่ได้จะกินอันไหนดีเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวรอคิวสั่งอาหารก่อนนะคะจะต้องสั่งตรงนี้ด้านบนนี้ก็จะมีอาหารเป็นเซตแล้วก็จะมีอาหารโปรโมชั่นพิเศษด้วยแล้วก็ถึงคิวจ๋าที่จะได้สั่งอาหารแล้วค่ะแต่จะบอกว่าจ๋าสั่งอันนู่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนะคะอาจจะเพราะว่าเขาขายดีมากอะไรก็หมดอยากจะสั่งอาหารที่ใส่เนื้อไก่เนื้อไก่ก็หมดอีกสุดท้ายแล้วจ๋าก็ได้เลือกเบอร์ริโต้หมูแล้วก็สั่งเครื่องดื่มผลไม้ประจำชาติไป1อย่างตอนที่จ๋าสั่งอาหารน้องผู้หญิงเขาก็มาช่วยแนะนำด้วยนะคะแล้วเขาก็สรุปให้น้องผู้ชายฟังอีกทีค่ะว่าจ๋าจะเอาอะไรบ้างนางน่ารักแล้วก็บริการดีมากเลยร้านนี้จริงๆแล้วเพิ่งเปิดใหม่นะคะจ๋าก็เลยอยากจะมาลองไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างจะอร่อยหรือเปล่าสั่งเรียบร้อยน้องผู้ชายก็ทวนเมนูอาหารแล้วก็จ่ายค่าเสียหายนี่ค่ะทุกคนแล้วจ๋าก็ได้ข้าวโพดมาแล้วนะคะน่ากินมากเลยอ่ะหอมอันนี้นะคะมันมีมายองเนสอยู่ด้วยแล้วก็นี่มันเป็นเหมือนขนมมาเอาไปบดอะค่ะแล้วข้าวโพดอะตอนแรกจ๋าคิดว่าเป็นข้าวโพดสีเหลืองนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือข้าวโพดสีขาวเหมือนข้าวสาลีเลยค่ะที่เนี่ยจะปลูกข้าวโพดสีขาวเยอะมาลองกินกันดีกว่าก่อนเข้ารสชาติมันก็ใช้ได้อยู่นะคะทุกคนแต่แค่แบบมันไม่ได้ว้าวมากอะเหมือนเขาเอาขนมมาบดแล้วก็โรยลงไปแล้วก็บีบมายองเนสมายองเนสในนี้ก็เหมือนจะมีแบบสมุนไพรอะไรอยู่ด้วยอะค่ะนี่ให้ดูข้าวโพดใกล้ๆมันเป็นสีขาวแบบนี้นะคะตอนนี้หิวแล้วอะเดี๋ยวก็รออาหารจานถัดไปยังไม่มาเลยค่ะแล้วไอ้ข้าวสาลีนี่นะคะจัดจะบอกว่ามันแข็งกว่าของประเทศไทยค่ะที่ประเทศไทยนะคะมันก็จะนิ่มๆใช่ไหมเวลาเรากินมันจะเหมือนกินข้าวเหนียวอะหนึบๆนิ่มๆอะแต่อันนี้มันจะแบบมันจะรสชาติคล้ายกันเลยค่ะแต่ว่ามันมีความแข็งมากกว่าพนักงานเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นเบอร์ริโต้หมูนะคะน่ากินมากเลยอะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงอันนี้เป็นทาโก้วีแกนค่ะเป็นแบบผักล้วนๆนะคะน่ากินมากนี่แล้วจ๋าก็สั่งอันนี้ด้วยมันคือน้ำกัวนาบาน่าซาวสอบหรือว่าน้ำทุเรียนเทศนั่นเองค่ะเพราะว่าประเทศคอสตาริกาเนี่ยนะคะปลูกทุเรียนเทศเยอะมากแล้วก็เป็นทุเรียนเทศเนี่ยเป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นของประเทศนี้เลยค่ะมาเดี๋ยวจ๋าจะเริ่มลองจากน้ำทุเรียนเทศก่อนนะคะอร่อยค่ะมันจะหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนิดนะคะหวานเปรี้ยวชื่นใจต่อมาเรามาลองเบอร์ริโต้ผักกันดีกว่าค่ะน่ากินมากนี่มันมีซอสมะเขือเทศเล็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวขอใส่นิดนึงอาหารเม็กซิกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแบบพวกแป้งพวกเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีพวกมะเขือเทศแบบนี้นะคะอันนี้คือแผ่นแป้งข้าวโพดนะคะทุกคนข้างในก็จะมีเห็ดแล้วก็มีหอมหัวใหญ่
่อยมากเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะไอเนี่ยซอสมะเขือเทศนะคะใส่ไปแบบเปรี้ยวๆกินกับเห็ดย่างนี่คือฟินสุดมาค่ะกินทาโก้เสร็จแล้วมากินเบอร์ริโต้ต่อดีกว่าเอานะถือแบบนี้แล้วเราเต็มมือเลยอ่ะขออภัยในความรุงรังนะคะอันนี้มันกินยากอะกัดเสร็จแล้วมันก็หกหมดเลยอะดูข้างในนี้ค่ะทุกคนมันก็จะมีแบบเป็นสลัดนะคะมีมะเขือเทศแล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็มีผักกาดหอมแล้วก็มีหมูย่างด้วยหมูย่างอร่อยมากเลยจะว่ามายองเนสมันเยอะไปนะคะปกติจะไม่ค่อยชอบกินมายองเนสเท่าไหร่แต่พอมากินกับไอ้เนี่ยก็เฮ้ยใช้ได้อร่อยนี่ดูข้างในค่ะแล้วแป้งที่ห่อบอริโต้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แป้งสาลีค่ะแต่ว่าแป้งที่ห่อทาโก้เมื่อกี้จะเป็นแป้งข้าวโพดอาหารเม็กซิกันเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนประกอบหลักจะไม่ได้ต่างกันมากนะคะจะเน้นมีแป้งมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักค่ะแล้วก็มีพวกซอสมะเขือเทศอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่วิธีการห่ออย่างเช่นไอ้เนี่ยบอริโต้ก็จะห่อเป็นอันใหญ่ๆเลยนะคะทาโก้ก็จะพับครึ่งเป็นครึ่งวงกลมอันเล็กแล้วก็พวกเกซาเดียก็จะแบบเอาแป้ง2แผ่นมาทับกันแล้วก็หั่นเหมือนพิซซ่าเหมือนแบบเป็นพิซซ่าเม็กซิกันอะไรแบบนี้จริงๆจ๋าก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องอาหารเม็กซิกันเยอะนะคะแต่แบบก็ไปอ่านใน Google อะไรมานิดนึง วันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเหมือนฝนกำลังจะตกเลยค่ะช่วงนี้เริ่มจะเป็นหน้าฝนของคอสตาริกาแล้วนะคะหน้าฝนเนี่ยฝนจะตกแทบทุกวันเลยค่ะแล้วตกธรรมดาไม่พอนะทุกคนเวลาฝนที่นี่ตกคือตกหนักมากตกถล่มทลายตกลงมาถล่มเต็มตัวเต็มหัวจ๋ารองเท้าเปียกนี่แบบเปียกเหมือนเอาไปจุ่มในแม่น้ำอะค่ะนี่นะคะบรรยากาศร้านอยู่ตรงประตูชัยหน้าทาวเลยค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นี่อันนี้หน้าร้านที่จ๋าเพิ่งเข้าไปสั่งอาหารเมื่อกี้นะคะกำลังนั่งกินอาหารอยู่อยู่ๆน้องคนนี้ก็มาขายของให้ค่ะทายซินางขายอะไรเอ่ยนางขายลูกอมนั่นเองค่ะคนไร้บ้านแถวนี้เขาจะเดินขายลูกอมกันนะคะคนไร้บ้านในเมืองซานโฮเซประเทศคอสตาริกาเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะส่วนใหญ่จะอพยพมาจากประเทศใกล้เคียงซึ่งเขาหนีสงครามหรือไม่ก็หนีพิษเศรษฐกิจมาค่ะบางทีจะเห็นอพยพกันมาเป็นครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงนั่งกอดกันอยู่เต็มข้างถนนคือสงสารมากจ๋าก็เลยช่วยน้องเขาซื้อลูกอมนะคะอย่างน้อยเขาขายลูกอมก็เป็นงานสุจริตไม่ได้ไปจี้ปล้นดูหมูย่างนี่ค่ะจะบอกว่าเขาใส่หมูให้เยอะมากเยอะแบบไม่หวงเครื่องไม่หวงของเลยนะคะคือคุ้มมากแล้วฟินเวอร์แล้วจะบอกว่าน้ำซอสข้างในเนี่ยนะคะเขาใส่มาแบบฉ่ำๆอ่ะแล้วมันแบบโคตรอร่อยมันเป็นเหมือนแบบซอสมายองเนสอะค่ะแล้วก็ผสมเครื่องเทศอื่นๆมันจะแบบเปรี้ยวๆเค็มๆกำลังดีบอกไม่ถูกแต่ว่าอร่อยและนี่ก็อีกอันนึงนะคะเพราะว่าจ๋ายังไม่อิ่มก็เลยไปสั่งมาอีกอันค่ะอันนี้คือเบอร์ริโต้ผักนะคะเมื่อกี้ติดใจเบอร์ริโต้มันอร่อยมากเนี่ยก็เลยสั่งมาอีกอันนึงแต่ว่าไม่เอาหมูแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้กินหมูเยอะแล้วจะกินแล้วนะคะอยากรู้ว่าเบอร์ริโต้ผักมีอะไรบ้างมาเบอร์ริโต้ผักยังอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่มันมีเห็ดแล้วก็มีข้าวโพดด้วยอะคือแบบมันเข้ากันมากแล้วแป้งเนี่ยก็อร่อยมากเลยนะคะหนึบหนึบหนับหนับฟินค่ะมากินอาหารที่ชัยนาทาวคอสตาริกานะคะถ้าเกิดว่านั่งโซนข้างนอกเนี่ยต้องค่อนข้างระวังตัวเลยนะคะเนี่ยจ๋าก็แบบนั่งไประวังกระเป๋าไปนะคะเพราะว่าแถวเนี้ยค่ะจะมีโฮมเลสแล้วก็อาจจะมีแบบการโจรกรรมอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งก็ค่อนข้างอันตรายอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศคอสตาริกาค่อนข้างปลอดภัยนะคะถ้ารวมๆในหลายๆประเทศในอเมริกากลางคอสตาริกาค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยเลยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปลอดภัยแบบ 100% นะเอาจริงๆจ๋าคิดว่า
อยู่ที่เชียงใหม่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยค่ะที่นี่คือแบบต้องระวังตัวตลอดเวลาบางทีถ้าเราไม่ระวังใช่ไหมก็จะมีโจรมาฉกชิงวิ่งราวของในกระเป๋าจริงๆแล้วตำรวจที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเดินไปเดินมาแถวนี้แต่ว่าบางทีถ้ามันพ้นสายตาตำรวจใช่ไหมก็ค่อนข้างอันตรายอยู่บางทีเราก็ไม่รู้เนาะใครมาข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาจะมาล้วงอะไรจากกระเป๋าบ้างก็ไม่รู้จ่าก็เกือบหลายรอบแล้วค่ะเกือบโดนฉกของดังนั้นถ้ามาเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยต้องหูไวตาไวนะคะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแบบบางทีคนที่เขาแบบตาไวแล้วมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแล้วก็ยังแบบก็ยังโดนก็ยังมีดังนั้นเราต้องพยายามระวังตัวให้มากที่สุดแต่โดยรวมแล้วเนี่ยไชน่าทาวน์คอสตาริกาก็ปลอดภัยอยู่ค่ะถ้าเราเดินในโซนที่มีคนเยอะๆนะคะอย่าไปเดินในโซนที่คนน้อยเด็ดขาดอันตรายมากคราวที่แล้วอ่ะจ๋ามาที่เนี่ยเคยมีผู้ชายคนนึงชวนจ๋าหนุนชี้บอกเธอไปกันทางนู้นไหมเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเลี้ยงชาที่บ้านไปกินชาบ้านฉันไหมจ๋ามองแล้วโอ้โหตรงนู้นน่ะโซนเปียวเลยใช่เลยถ้าตามไปนี่โอ้ไม่เหลือค่ะแบบทรัพย์สินอะไรโทรศัพท์ถ้าเอามาถ้าตามเขาไปนะถ้าเชื่อคนง่ายนี่ไม่เหลือจ้าตอนนี้จ๋าก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนยังไงจ๋าก็ขอปิดคลิปตรงนี้แค่นี้ก่อนละกันค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้จ๋ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้จ๋าด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าจ๋าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนในประเทศคอสตาริกาต่อวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ